วันนี้ต้องกินน้ำตาเพราะหนุ่มอุบลว้ายคุณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กาแฟมาเหนื่อยดื่มน้ำดื่มท่าก่อนค่ะเหงื่อแตกเลยลดน่าไปกระเทยน้ำใจงามจริงๆเลยครับพี่กาแฟขอบคุณครับแม่สดชื่นมากๆเลยนะฮะจะมาไงแล้วเป็นไงอย่าต่อค่ะตอนนี้เป็นเจ๊เป็นอีโบลาอยู่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรว้ายจริงจริงเป็นเหมือนกันโบลาเจออีโบลาเป็นอะไรเป็นเอดเอดสามารถป้องกันได้ป้องกันด้วยกันไม่ไปตรวจค่ะถ้าไปตรวจบางครั้งอาจจะเป็นเอดดังนั้นไม่ไปตรวจก็ไม่เป็นไม่เป็นเอดนี่อ่านอะไรอยู่คะอ่านการ์ตูนรดน้ำต้นไม้น่ะเออดูรักโลกเนาะเป็นเพื่อนกับน้องเนยปะเนี่ยอ่ะมีวันนี้มาเนี่ยเหนื่อยๆเนี่ยอยากจะคุยอะไรกับเจ๊เหรอไม่มีอ่ะไปแล้วกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาคุยกันก่อนนี่ช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยมีเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวพี่พูดอะไรมันขัดแย้งมากเลยนะลูกค้าไม่ค่อยมีเหนื่อยมากพี่เหนื่อยอะไรทำก็เหนื่อยใจไงก็แล้วลูกค้าไม่มีวันก่อนชงให้ลูกค้าลูกค้านึกว่าฟองนมอ๋อแต่ที่จริงก็เป็นฟองแฟบน้ำข้าวปูให้น้องกินเสียชื่อร้านหมดเลยมีพี่อยู่เนี่ยแล้วลูกจ้องลูกจ้างไปไหนหมดเนี่ยปล่อยให้เขากลับไปทำนาที่บ้านหน้าฝนฉันว่าเธอมาต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างคือมีน้องคนนึงเนี่ยเขาทำเว็บไซต์คือเขาเปิดสอนหนังสือออนไลน์กับเด็กคือคราวนี้เนี่ยผมเห็นว่าพี่กาแฟเนี่ยเป็นคนที่เปิดร้านกาแฟปลูกต้นไม้รักโลกรักโลกมีกิจวัตรประจำวันที่แบบเป็นบ้าแรงไม่หลอดฉีดยาเลยน่ารักคิ้วคิ้วน่ารักฟรุ้งฟริ้งผมเห็นว่าพี่เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแบบเฮ้ยเกี่ยวกับกาแฟต้องแบบไม่มีการผสมเกี่ยวกับไบโอเกี่ยวกับชีวะให้บอกมีอะไรให้บอกเกี่ยวกับเรื่องพวกผสมกระป๋องกาแฟผสมพันธุ์ได้ไหมว้าวแล้วเปรี้ยวปากทุกคนบ้าอะไรแล้วคราวนี้น้องเขามีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับชีววิทยาพี่กาแฟพอจะช่วยแนะนำน้องเขาได้ไหมเรื่องนี้มันจิบ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 เลยเหรอจิบจิบพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นเล่นใหญ่นะใหญ่กับวอลดิสนีย์เล่นใหญ่มากหรือว่าสี่แผ่นดินผมถามหน่อยว่าพี่ช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ผมเรียกน้องมาเลยได้ไหมอ่ะเอามาเลยคือถ้าพี่ช่วยผมเนี่ยผมตอบแทนให้พี่แน่เธอพูดแล้วนะพี่อยากได้อะไรอ่ะก็รู้รู้กันอยู่ฮะอย่าบอกนะว่าไอ้นั่นอะไรนอนในกระดาษก็ขอมาช่วยร้านเจ๊ตอนนี้เด็กไปทำงานไปทำนาช่วยที่บ้านก็เลยต้องดังนั้นคุณน้องมาต้องมาเป็นบาริสต้าเป็นบาริสต้าแบบเฮ้ยอย่างงี้บาริสต้าไม่โคโยตี้อะไรคะเทดดี้ไบของพี่นี่โหร้านใหญ่มากเลยเนี่ยมีกาแฟสูตรเด็ดสูตรเด็ดนั่นคือใช่ใส่ผงชูรสอ๋อพี่เปิดร้านข้าวแกงเหรอหรือไม่อาหารน้ำสั่งเอามาเถอะนะ1เดือนผมจะมาช่วยพี่1เดือนโอเคขอบคุณน้องเมยมากๆเดี๋ยวเจ๊ไปเตรียมเค้กอร่อยๆให้ทานไม่เอาแฟบนะไม่เอาแฟบใส่ผงชูรสนะเอานิดหน่อยนิดหน่อยข้าวคั่ว2ช้อนอย่างงี้เจ๊ไปแล้วนะเอาเป็นเนื้อแล้วกันนะกี่โมงกี่ยามแล้วนัดเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่มาอีกหมอให้นั่งแท็กซี่แท็กซี่เหมือนอะไรเห็นอะไรตรงหางตาแท็กซี่ไบค์ร้านนี้แน่โอ้โหแม่คุณอ้าวโหพี่บอยนั่งแท็กซี่มาไม่ใช่เหรอแท็กซี่ไม่มีเจอจักรยานใครก็ไม่รู้เนี่ยปั่นเข้ามาเลยเฮ้ยบ้าโอ้พี่เมยให้ตายเถอะนั่งได้ไหมเนี่ยเหนื่อยไม่ได้อ้าวยืนอย่างนั้นแหละตลกนั่งนั่งไหนอ่ะอาจารย์อาจารย์คนคนนี้ไม่ใช่อาจารย์อ้าวแล้วเป็นใครแต่เขาคือเจ้าของร้านกาแฟแห่งนี้มีร้านกาแฟนึกว่าร้านขายจักรยานเนี่ยบ้าเขาเป็นร้านกาแฟที่ใช้จักรยานเนี่ยเป็นธีมใครที่ชอบจักรยานก็มาดูบรรยากาศแบบนี้มีต้นไม้มีจักรยานเอางี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องชีววิทยามาใช่อยากรู้อยากรู้อยากเห็นอยากเห็นอยากเข้าใจอยากกระจ่างอยากกระจ่างโอเคจัดไปไหนอยู่ไหนอ่ะพี่กาแฟพี่กาแฟพี่กาแฟไหนอ่ะนี่แหล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 ะเธอไปไหนใช่หรอช่วยพี่เขาไหมพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูไปนั่งในน้ำก่อนไปลูกไปสีเสื้อนี่คือไม่แคร์ดวงอาทิตย์เลยนะคะดูไกลๆนี่ว่าจะไม่ไม่สวยพอมาดูใกล้ๆสวยไหมคะไม่ไม่ไม่ฟังฉันเลยใจเย็นใจเย็นเขาหรอคะนี่รู้จักกันแล้วเหรอใช่ไม่รู้ไงว่าพี่กาแฟเป็นเจ้าของร้านนี้ปกติมากินกันบ่อยแล้วเป็นไงพี่กาแฟสบายดีไหมคะช่วงนี้งานหนักไม่ค่อยได้อยู่ร้านเลยนี่ลูกจ้างใหม่ของเจ๊ลูกจ้างใช่ไหมลูกจ้างพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์ผมเป็นลูกจ้างเรียบร้อยแล้วใช่ไปเอากระป๋องกาแฟไปเตรียมกาแฟแล้วก็ขอของว้าง
หน้าผมโอเคขอบคุณมากค่ะหน้าผมทำกาแฟได้เช็คเขียนสูตรไว้แล้วเขียนสูตรไว้แล้วสูตรกาแฟสูตรทำลาบลาบสูตรกาแฟแต่ไม่รู้เลยนะว่าพี่กาแฟจะเก่งในเรื่องของชีวะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงโต๊ะกลางค่ะเอาได้ยินค่ะว่าทำเว็บไซต์เว็บเพจใช่ทำเป็นเว็บเพจให้ความรู้เกี่ยวกับถ้ามีคณิตศาสตร์ภาษาไทยบ้างแล้วก็มีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้องพร้อมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน AEC ใกล้จะเปิดแล้วกาแฟกาแฟยังไปยืนงงๆทำแรงมาวุ่นเวอร์อ่ะแล้วพี่กาแฟรู้จักพี่เมย์ได้ไงก็เห็นเดินๆมาแล้วเห็นเหนื่อยๆก็เลยเอาน้ำมาเสิร์ฟแต่ว่าเขาชอบกินกาแฟมากเลยนะกาแฟมาแล้วลีลาแล้วเราเลยเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเมื่อกี้เธอชิมไม่เอ้าเคยกินส้มตำไหมเวลาเขาตำเสร็จต้องทำไงชิมก่อนต้องชิมก่อนนี่ไงชิมก่อนคือพวกฉันผิดใช่ไหมผิดสิกินได้กินกาแฟเยอะๆเป็นยังไงปวดเยอะปวดฉี่หนูรู้ไหมลูกทำไมถึงปวดฉี่อ้าวก็เหมือนต้องขับน้ำออกไหมเรากินมาเยอะแปลว่าร่างกายของเรามันต้องมีกลไกอะไรบางอย่างหนูรู้ไหมลูกว่ากาแฟหรือไม่ก็อะไรนะไม่ต้องใส่อารมณ์กับกาแฟด้วยล่ะฉันเกลียดมันโอ้เดี๋ยวขายเกลียดตัวเองไม่ว่าจะเป็นกาแฟเป็นพวกชาพวกแอลกอฮอล์พวกเหล้าขาวยาดองอะไรอย่างเงี้ยลูกพูดมาแล้วเกลียวปากเอาสะบันนอกเลยนะคะสารพวกนี้เรียกว่าไดยูเรติกลูกไดยูเรติกไดแปลว่า2ใช่มั้ยที่มีไอแพดนะเนี่ยมีไอแพดด้วยแฟนซื้อให้อ๋อมีแฟนเหรอเขาด้วยแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นเอาเอามาอวดว่ามีเอามานี่เอามานี่ยิ้มหน่อยอย่าเลยมันมีคลิปดูขอดูมีช่างแอร์เลยนะเอ้ยผมชอบพอแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แล้วก็อะไรเนี่ยเนี่ยกาแฟเขาเรียกว่าเป็นสารพวกไดยูเรติกร่างกายของเราจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ไปสู้กับตัวนี้ชื่อว่าแอนตี้แอนตี้ออกซิแดนต์ไดยูเรติกลูกนะคะอ๋อไปแอนตี้ไปแอนตี้ตัวแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนเนี่ยเขียนย่อว่า ADH ถ้าสมมติว่าเราฉี่มากฉี่ออกมามากๆเนี่ยแปลว่า ADH จะน้อยทำไมอ่ะเพราะว่าตัว ADH เนี่ยจะทำหน้าที่ในการดูดน้ำกลับแต่ว่าดูดน้ำกลับน้อยฉี่ก็เลยเยอะในทางตรงกันในทางตรงกันข้ามถ้าหนูฉี่มากน้อยๆฉี่น้อยๆแปลว่า ADH เป็นไงลูก ADH ก็จะมากอ๋อมันดูดกลับไปดูดกลับน้ำลองทายสิถ้าเราแบบกำลังขาดน้ำเธอคิดว่าเราจะฉี่น้อยหรือฉี่มากขาดน้ำฉี่น้อยสิฉี่น้อยแปลว่าพวกเราเนี่ยขาดน้ำ ADH มันก็เลยมากก็เลยดูดน้ำกลับมากๆเอาน้ำไว้สำรองก็ตรงกันข้ามกับถ้าเราฉี่มากๆแปลว่า ADH น้อยร่างกายของเราน้ำมันเยอะไงก็เลยต้องฉี่ออก ADH บางทีข้อสอบไม่ได้ออกอักษร3ตัวนี้เขาใช้คำว่าวาโซเพรสซินก็คือมันฮอร์โมนตัวเดียวแต่บางทีมันมี2ชื่อใช่วาโซเพรสซินสรุปถ้าอะไรที่กินแล้วฉี่เยอะเราจะเรียกว่าไดยูเรติกร่างกายเรามีฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านแอนตี้ไดยูเรติกแล้วถ้าเป็นแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้เหมือนกันใช่ไหมก็เหมือนกันแอลกอฮอล์หนูจะกินซาลาบีกินน้ำมันเบนซินกินแก๊สโซฮอลก็ได้วันก่อนเจ๊ค่ะกินท่อไอเสียอย่างเลิศอร่อยอร่อยเอาไม่เคยกินเหรอเฮ้ยอร่อยมากฉี่ตกอ่ะฉี่แบบไม่เป็นเลยไม่เสียผมมาดีเซลหน่อยแบบไร้สารตะกั่วเห็นปั่นจักรยานมาเหนื่อยเลยแล้วบอกว่านั่งแท็กซี่เธอโกหกฉันเนี่ยโกหกไม่ยอมนั่งเลยสิไอเทียมเอาเมนูใหม่ล่าสุดเป็นเขาเรียกมีเมนูซิกเนเจอร์โอ้ Again please ซิกเนเจอร์ yeah ซิกเนเจอร์ลิ้นเร็วกว่านี้ซิกเนเจอร์เป็นไรวารีดำเนินน้ำเดินเอาเดี๋ยวไปหาเอาซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์